กินที่คณะไม่ใช่ผลจิตอ่ะเกิดเขียนหนึ่งขนาดเนี่ยผลจิตก็เขียนหนึ่งขนาดไม่ใช่เหรอเห็นไหมไอ้เลขสองนั่นคือองค์ธรรมเลขสองนั้นองค์ธรรมข้างล่างไม่เกี่ยวกันแต่ขนาดจิตกี่ขนาดหนึ่งขนาดจิตโอเคไหมนี่คือภาพการเข้านิโรธสมาบัตินะโอเคไหมภาพนะต่อไปดูองค์ธรรมคนเข้านิโรธพระวังกี่ดวงกี่ดวง9ดวงเพราะอรูปภูมิเข้านิโรธไม่ได้ก็แปลว่าอรูปวังมีไหมไม่มีพระวังจิตของคนเข้านิโรธก็คือต้องเป็นติเหตุกะกามพระวังจิต4กับรูปพระวังจิต5ก็คือพระวังจิต9ดวง9ดวงนี้ถ้าเราจะเรียกรวมกันเราต้องเรียกว่าปัญจโวการะวังจิต9เหรอติเหตุกะติเหตุกะปัญจโวการะวังจิต9นะเพราะถ้าปัญจโวการะวังมัน15ดวงแต่เราจะเอาแค่9ใช่มั้ยนึกออกมั้ยนึกออกมั้ยเนี่ยตอบผิดเรื่อยๆดีโยมผิดบ่อยๆเพราะว่าผิดเป็นครูนะนักเรียนถูกนะนักเรียนถูกครูผิดนะผิดเป็นครูเนี่ยผิดบ่อยๆเราจะได้นึกอ๋อเราผิดอีกแล้วเดี๋ยวคราวหลังตอบจะได้เริ่มถูกแล้วจะเริ่มชำนาญแล้วนะติเหตุกะปัญจโวการะภวังคจิต9ก็คือปัญจโวการะภวังเอาเฉพาะที่เป็นติเหตุปัญจโวการะวังก็คือกามภวังค์10กับรูปภวังค์5เอาเฉพาะติเหตุก็เลยเหลือแค่9ดวงมโนทวาราวชนะจิต1ถ้าเป็นติขาบุคคลนะอย่าลืมตัดตรงนี้ออกเนี่ยโยมดูอีกครั้งได้มั้ยเนี่ยตัดออกไป1ขนาดไปเลยถ้าเป็นติขาบุคคลนะไม่ต้องเติมอะไรนะตัดอย่างเดียวก็จะเหลือกามชวนะแค่3ดวงถ้าเป็นมันทะก็4คือดวงนะ4ขณะจิตกามชวนะก็คือมหากุศลกับมหากริยาญาณสัมปยุตอันนี้ควรจะเป็นอะไรสมนัสอุเบกขาหรือเอาหมดเพราะอะไรจึงเอาอุเบกขาห้ามบอกเพราะหนังสือบอกนะบอกหนังสือเขาบอกไปแล้วเป็นอุเบกขาตอนนี้ไม่ได้เลยเพราะเราดูตรงนี้นี่ยอมดูในไหมนะกามชวนะตรงนี้เป็นอัปปนาชวนะถูกไหมอัปปนาชวนะคืออะไรดวงไหนอัปปนาชวนะก็คือมหากตากุศล9มหากตากริยา9โลกุตระจิต8อันนี้อยู่ใน99ด้วยหรือเปล่าอยู่ในมหากตากุศลหรือมหากตากริยาไง9ถูกไหมดวงที่9เลยแหละถูกไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นอัปปนาอันนี้เป็นกามชวนะอัปปนากับกามชวนะที่เกิดต่อกันต้องมีเวทนาตรงกันเวทนาเดียวกันนะเนวะเป็นเวทนาอะไรอุเบกขาแต่มาลืมเขียนคำว่าดับนะเนี่ยจิตเจตสิกจิตตรูปดับเดี๋ยวจะใส่องค์ธรรมอีกจิตเจตสิกจิตตรูปตรงนี้องค์ธรรมเท่าไหร่ไม่ต้องใส่นะเพราะเขาดับนะมันจะไปใส่ตรงดับด้วยผลจิตตรงนี้ก็เป็นอนาคามิผลจิต1หรืออรหัตตะผลจิต1ถ้าเป็นพระอนาคามีก็อนาคามิผลถ้าเป็นพระอรหันต์ก็อรหัตตะผลแล้วพอวางหลังก็9เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นภาพอย่างนี้ก็คือถ้าเราเขียนรวมกันตรงนี้อาตมาก็จะใส่เลข2เหมือนเมื่อกี้ที่โยมถามเนี่ยโอ้ผลจิตมันเป็นเลข2ใช่ไหมก็นี่ไง2อนาคามิผล2 1กับอรหัตผล1รวมเป็นกี่ดวง2แต่โยมก็ต้องรู้ว่าชีตอาตมาเนี่ยมันไม่ได้สมบูรณ์ 100% เพราะอาตมาเขียนย่อๆก็มีแต่การเขียนย่อๆมันมีคำอธิบายอยู่ในด้านหลังอีกทีนึงว่าตัวเลขนั้นมันคืออะไรใช่ไหมเราก็ต้องดูประกอบกันเพราะถ้าเขียนเต็มๆมันยาวโยมมันยาวเกินมันพันกันอยู่เพราะฉะนั้นภาพวิถีจะเป็นอย่างนี้ยากไหมจริงๆเนี่ยไม่ยากเลยนะอ้าวยากตรงไหนอ่ะ
ก็ในวิถีจิตก็มโนหนึ่งแล้วก็กามมชนะเกิด3หรือ4ขณะในฐานะเป็นปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูไงแล้วก็เนวะเกิด2ขณะแล้วก็ดับจิตเจตสิกจิตรูปดับแล้วก็ผลจิตเกิด1ขณะไม่ยากหรอกแต่ว่าจำไม่ได้กันเองเพราะว่ามันเยอะกว่าจะเรียนมาถึงนี้มันเริ่มเยอะโยมเริ่มจำไม่ได้แล้วเริ่มคืนอาจารย์หมดแต่คืนอาตมาตั้งแต่อาตมารู้สึกอาตมาก็ไม่เห็นรู้มากขึ้นเลยก็เท่าเดิมอ่ะโยมคืนยังไงอ่ะคืนแล้วอาตมาต้องมีเยอะขึ้นสินะทำไมก็มีเท่าเดิมเลยเนี่ยภาพจบแล้วถามว่าวิถีจิตนี้เกิดขึ้นแก่บุคคลกี่คน2คนถ้าตอบไม่ได้นะต้องตีมือแล้วมั้ง2คนก็คืออนาคามีหรืออนาคามิผลบุคคลกับอรหันต์พระอรหันต์หรืออรหัตตผลบุคคลและบุคคล2ภูมิติเหตุกากามภวังคจิต4ก็ได้กามสุคติภูมิ7ก็คือมนุษย์หรือเทวดาแล้วก็รูปภูมิขออภัยรูปภวังค์5ก็ได้รูปภูมิ15เว้นอสัญญาสัตตภูมิก็คือพวกพรหมทั้งหลายที่ไม่ใช่อสัญญาสัตตพรหมนะพรหมทุกชั้นเลยเพราะนั้นรวมก็ได้ภูมิทั้งหมด7บวกอะไรลืมแล้ว7บวก15โอ้งง7บวก15เป็น22นะโอ้มีแต่เลข2หมดเลยเนี่ย2 2 2เลยนะบุคคล2ภูมิ22นะถ้าว่าโดยองค์ธรรมปรมัตถ์ก็คืออย่างนี้ภวังค์แรกภวังค์หลังก็คือติเหตุกะกามขออภัยต้องเรียกติเหตุกะปัญจโวการะภวังคจิต9แล้วก็ในวิถีจิตก็มีมโนทวาราวัชนะจิต1มหากุศลญาณสัมปยุตอุเบกขา2มหากริยาญาณสัมปยุตอุเบกขา2ทำหน้าที่เป็นปริกรรมอุปจารานุโลมและโคตรภูแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะที่เป็นกุศลจิต1กับกริยาจิต1นะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอนาคามิผลจิต1กับอรหัตผลจิต1เนี่ยวิถีจิตก็องค์ธรรมมีเท่านี้เองทีนี้ว่าโดยอารมณ์ภวังค์แรกภวังค์หลังไม่พูดอีกแล้วข้ามไปเลยเหมือนกันนะภวังค์แรกภวังค์หลังโยมไปใส่อารมณ์เองนะถ้าเป็นกามภวังค์อารมณ์ก็อย่างหนึ่งถ้าเป็นรูปภวังค์อารมณ์ก็อย่างหนึ่งถ้าจำไม่ได้ก็กลับไปอ่านหน้าแรกๆเลยโยมตั้งแต่ตรงปัญจทวารน่ะว่าอารมณ์ของภวังค์มันคืออะไรจำได้หรือเปล่าเนี่ยถามจริงจำได้ไหมจำไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหกามภวังค์ก็บอกมีอารมณ์6อย่างใดอย่างหนึ่งนะที่เรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมณ์ที่ได้รับมาจากมโนขออภัยฉาดภวาริกามรณาสันนาชวนาในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ถ้ารูปภวังค์5ดวงก็ต้องบอกว่ามีบัญญัติกรรมนิมิตธรรมารมณ์อันเนื่องด้วยกรรมฐาน26คืออะไรก็คือที่เคยว่ากันนะที่ได้รับมาจากมโนทวาริกามรณาสันนะชวนะในภพก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์ไม่ลืมนี่เห็นไหมโยมที่ลืมเริ่มคุ้นไหมเดี๋ยวเทอมนะเดี๋ยวปลายปีเจอกันเนี่ยกลางปีต้องมาเรียนกันใหม่แล้วนะว่าด้วยอารมณ์ก็ไม่มีอะไรแต่อารมณ์ในวิถีมีสองส่วนนะก็คือส่วนเนี้ยส่วนต้นก็คือตั้งแต่อาวัชนะจิตตรงนี้นะจนมาถึงเนวะสัญญาเนี่ยตรงนี้คิดว่าเขามีอารมณ์อะไรเข้าเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานเพราะฉะนั้นอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์ของเนวะสัญญานาสัญญายตนะฌานจำได้ไหมว่าเนวะเขามีอารมณ์เป็นอะไรอารมณ์ก็คือปาติภาคนิมิตธรรมารมณ์คือกรรมฐานที่ชื่อว่าปฏิภาคนิมิตของกรรมฐานที่ชื่อว่าอะไรอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์นะมีปฏิภาคนิมิตของอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์คำว่าปฏิภาคนิมิตตรงนี้เขาเป็นการยืนยันให้รู้แค่นั้นเองว่าเป็นเข้าฌานได้แล้วนั่นเอง
อารมณ์นั้นก็เป็นอารมณ์ของอารมณ์เขาก็คือชื่ออากินจัญญาเยฌานคนละจิตมีอะไรเป็นอารมณ์นี่ส่วนแรกนะตรงนี้มีปฏิภาคนิมิตของอากินจัญญาเยฌานเป็นอารมณ์ในส่วนนี้ในวิถีจิตนะส่วนตรงนี้มีอะไรเป็นอารมณ์คนละจิตนี้นิพพานเป็นอารมณ์อย่าตอบผิดนะเพราะว่าโลกุตระจิตมีอารมณ์เดียวคือนิพพานตอบไม่ได้ต้องกลับไปดูหน้า2อีกตามเคยในชีตอ่ะโลกุตระจิต8มีอารมณ์คือนิพพานอย่างเดียวไม่เคยเปลี่ยนเลยนะอารมณ์มีอย่างเดียวโยมจะไปเพิ่มอารมณ์ให้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวจะไปโอ้เอ๊ะมาเกิดตรงนี้อาจจะมีของอากินของเนวะมาเป็นอารมณ์เลยหรือเปล่าไม่ได้นะอย่าไปเติมเด็ดขาดเพราะนั้นอารมณ์ในวิถีตรงนี้มี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตั้งแต่มโนจนถึงเนวะเนี่ยมีปฏิภาคนิมิตของอากินจัญญาเนี่ยยตนะฌานเป็นอารมณ์ส่วนตรงนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะว่าปฏิภาคนิมิตต้องเติมบัญญัติชนิดใช่ไหมจริงๆถามว่าปฏิภาคนิมิตถามว่าต้องเติมบัญญัติไหมตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้เป็นบัญญัติตรงนี้เป็นมาคตะถ้าจะเติมต้องเติมมาคตะมาคตะปฏิภาคนิมิตแต่จริงไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องเติมก็ได้ใช้ได้แล้วจบแล้วเนี่ยนิโรธสมาบัติเห็นไหมยากไหมไม่ยากเลยนะเข้านิโรธง่ายจะตายนะเพราะนั้นเรามาดูรายละเอียดกันอีกนิดนึงก่อนที่จะเบรกพักนะฮะมันเปิดหนังสือดูก่อนดูบุพกิจก่อนเข้านิโรธดูเรื่องการเกิดขึ้นของนิโรธสมาบัติก่อนในหน้าที่49นิโรธสมาบัติในหน้า49จะระบุว่านิโรธสมาบัติวิถีนั้นนิโรธสมาปฏิวิถีนี้ว่าดูบุคคลเกิดขึ้นแก่บุคคล2จำพวกแล้วต้องระบุด้วยนะดูสิในชิกระบุเลยว่าบุคคล2จำพวกนี้ต้องระบุเลยว่าต้องได้ฌานสมาบัติด้วยเห็นไหมคือพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้ฌานสมาบัติ8หรือ9คำว่า8หรือ9ตรงนี้นักศึกษาบางคนก็ถามว่าทำไมเขียนไว้ฌานสมาบัติ8หรือ9คือจริงๆก็ได้เท่ากันหมดแล้วนะแต่เราเรียกฌานสมาบัติ8คือตามในพระสูตรเรียกฌานสมาบัติ9คือตามในพระอภิธรรมแต่ถามว่าจริงๆแล้วมันได้เท่ากันหรือเปล่าเท่ากันนะเดี๋ยวบางคนจะไปเข้าใจว่าได้แค่8ก็พอหรือได้9ก็ทำได้ไม่ใช่นะถ้าคนได้แค่8ไม่เต็ม9เนี่ยไม่ได้นะต้องเต็ม9แต่เต็ม9นั่นเองตามในพระสูตรเราเรียกว่าฌานสมาบัติ8ฌานสมาบัติ8คือนับปฐพนับรูปฌาน4อรูปฌาน4คือนับทุติยฌานกับตติยฌานรวมกันเป็นฌานเดียวนะว่าโดยภูมิก็เกิดขึ้นได้22ภูมินะเกิดได้ใน22ภูมิก็คือกามสุขติภูมิ7กับรูปภูมิ15ว่าในองค์ธรรมปรมัตถ์นะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะแต่หนังสือก็จะบอกแล้วแต่ตามสมควรแก่บุคคลนะโยมก็ดูในตามบงกระดานจะเห็นว่าถ้าบุคคลที่เป็นพระอนาคามีก็คือแถวบนพระอรหันต์ก็แถวล่างแต่ถ้าเกิดว่ามีแถวเดียวอย่างเช่นพระวังน่ะเห็นมั้ยพระวังมีเลข9แถวเดียวไม่ได้มี2แถวนะถ้ามีแถวเดียวก็แปลว่าเป็นทั้งของพระอรหันต์และก็พระอนาคามีนั่นแหละ9เท่ากันเหมือนกันแล้วจึงใส่เลขเดียวหน้า50นะว่าด้วยอารมณ์เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าในวิถีจิตมีมหคตาปฏิภาคนิมิตนี่ไงนะถ้าจะใส่เต็มๆก็ใส่คำว่ามหคตาปฏิภาคนิมิตของอากิมจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์เพราะว่านี้เป็นมหคตานะไม่ได้เป็นบัญญัติในฌานทั้ง9เนี่ยฌานไหนที่มีอารมณ์เป็นบัญญัติฌานไหนมีอารมณ์เป็นมากตะคือเป็นปรมัตถ์อ่ะฌานที่มีอารมณ์เป็นบัญญัติก็คือปฐมฌานขออภัยเรียกรู้รวมเลยรูปฌานทั้ง5เนี่ยมีอารมณ์เป็นบัญญัติแล้วก็อากาสานัญจายตนะฌานกับอากินจัญญายตนะฌาน2ฌานเนี้ยการเข้า2ฌานนี้อารมณ์ก็เป็นบัญญัติเพราะนั้นใน9ฌานเนี่ยอารมณ์ที่เป็นบัญญัติมีทั้งหมด7ฌานส่วน2ฌานที่มีอารมณ์เป็นปรมัตถ์คือเป็นมรรคตาก็คือวิญญาณัญจายตนะฌานกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเห็นไหมตอนนี้เรากำลังพูดถึงอะไรในนิโรธสมาบัติเนี่ยเนวะ
เนวะเพราะนั้นอารมณ์เขาก็ต้องเป็นมรรคตะแต่อารมณ์ของเขาชื่อว่าอากินจัญญายตนะฌานนั้นโยมอย่าสับสนนะนักเรียนหลายคนเรียนตรงนี้สับสนอะไรเดี๋ยวบอกเนวะเดี๋ยวอากินตกลงอากินหรือเนวะกันแน่ชักงงเนวะนี่แหละอารมณ์ชื่ออากินวิญญาณัญจายตฌานอารมณ์ชื่ออากาสาอย่าสับสนนะเพราะฉะนั้นในฌานทั้ง9ฌานอารมณ์ที่เป็นบัญญัติมี7ฌานเป็นปรมัตถ์มี2ฌานแต่ถ้าถามจำนวนอารมณ์อ่ะมีเท่าไหร่บัญญัติน่ะมีทั้งหมด28เพราะว่าของรูปฌานทั้ง5ในบัญญัติก็26เข้าไปแล้วถูกไหมของอารูปอีก2เป็นบัญญัติอยู่28เป็นปรมัตถ์อยู่2รวมแล้วกรรมฐานตรงนี้มีทั้งหมดถึง30ก็คือของรูปฌานมีอารมณ์กรรมฐาน26ของอรูปฌานมี4งงไหมเนี่ยพูดไปพูดมายิ่งงงของรูปฌานมี26อ่ะเป็นบัญญัติหมดเลยของอรูปฌานมีอารมณ์กรรมฐานอยู่4เป็นบัญญัติอยู่2เป็นปรมัตถ์อยู่2โอ้โยมแม่นอย่างนี้นะขึ้นมัชฌิมโทนะโยมสบายสมถะกรรมฐานนี่หวานหมูนะสอบได้เต็มเลยนะสบายเลยต่อไปเมื่อว่าโดยอารมณ์เสร็จแล้วก็จบแล้วเพราะว่าว่าโดยวัตถุอาตมาบอกแล้วไม่พูดนะเพราะว่าว่าโดยวัตถุไม่ว่าจะเป็นพระวังหรือในวิถีจิตก็ต้องอาศัยหาทยาวัตถุเกิดทั้งนั้นเลยล้วนๆเพราะในวิถีนี้มีเกิดในรูปภูมิไหมไม่มีถ้าเกิดในรูปภูมิจิตจึงจะเกิดได้โดยไม่อาศัยวัตถุแต่นี้ไม่ใช่เกิดแต่ในกามภูมิกับรูปภูมิเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องอาศัยวัตถุที่อาศัยชื่อว่าหาทยาหาทยาวัตถุอย่างเดียวเลยเพราะนั้นจบแล้วเหลือเรื่องบุพกิจก่อนเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นไหนๆเอาให้จบก็จบเลยแล้วกันก่อนเบรกนะเปิดหน้า51บุพกิจก่อนเข้านิโรธสมาบัติในหนังสือเรียนเนี่ยเขาจะเขียนไม่เหมือนอาตมานะจะดูสั้นๆหน่อยแต่ที่อาตมามาเขียนในหนังสือในชีทเล่มเนี้ยเป็นของในวิสุทธิมรรคนะซึ่งอธิบายละเอียดกว่าชัดเจนกว่านะก็เลยมาเขียนพิมพ์ให้โยมได้ดูกันแต่เวลาเข้าสอบจำไว้ว่าข้อสอบทุกอย่างต้องอิงหนังสือเรียนเท่านั้นเพราะนั้นอะไรที่หนังสือเรียนมีแต่ที่อื่นอย่างที่อาตมาพิมพ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยมีไม่เหมือนกันเนี่ยต้องตอบตามหนังสือเรียนแต่นี้ให้เป็นข้อรู้ไว้เฉยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดดูหนังสือเรียนทีหลังก็ได้นะบุพกิจก่อนเข้านิโรธเนี่ยมีอยู่4อย่างแต่ในปัจจุบันทำได้แค่3อย่างเพราะเนื่องจากว่าข้อที่3ทำไม่ได้นะแต่เราก็จะเรียนทั้ง4ข้อนะแต่บอกไว้ก่อนว่าข้อที่3คือสัตถุปัปโกสนะเนี่ยทำไม่ได้นะดูข้อ1ก่อนข้อ1เรียกว่านานาพัทธอวิโกปนะนานาพัทธอวิโกปนะคือไม่ทำให้สิ่งของที่เนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆเสียหายนะซึ่งในหนังสือเรียนเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่ามันคืออะไรนะโยมลองเปิดหนังสือเรียนคู่กันเลยก็ได้นะจะได้เห็นชัดอยู่ในหน้าที่119 119บุพกิจก่อนเข้านิโรธเนี่ยในหนังสือเขียนไว้สั้นติ๊ดเดียวแหละโยมเห็นไหม2บรรทัดเองใช่ไหมเห็นป่าวโยมเห็นไหม119เห็นหรือยังนานาพัทธะอวิโกปนะเห็นหรือยัง2บรรทัดเองนะขออาตมาเขียนเป็น10เลยนะนานาพัทธวิโกปนะก็คือการที่เราอธิษฐานไว้ว่าภายใน7วันนี้ขอวัตถุสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยให้เราระบุชื่อไปเลยนะจงอย่าได้ถูกไฟไหม้อย่าได้ถูกน้ำพัดอย่าได้ถูกทำลายอย่าได้ถูกพูดง่ายก็คืออย่าได้ถูกทำให้เสียหายไปนั่นเองเมื่ออธิษฐานอย่างนี้แล้วในตลอด7วันเนี่ยวัตถุนั้นก็จะไม่พินาศไปแต่ถ้าไม่อธิษฐานวัตถุนั้นอาจจะพินาศได้วัตถุนั้นจริงๆส่วนใหญ่ก็คืออะไรก็คือพวกอัฏฐบริขารของพระนั่นเองคือเครื่องใช้ไม่สอยของพระก็คือเครื่องใช้ไม่สอยของคนนั้นน่ะเดี๋ยวบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นพระก็ได้เกิดเป็นพระอนาคามีใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ยังไงก็ต้องเป็นพระแน่ๆเลยนะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนั่นแหละก็คือเมื่ออธิษฐานแล้วของนั้นจะไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกทำลายไม่ถูกอะไรต่างๆด้วยภัยต่างๆแต่ถ้าไม่อธิษฐานก็จะถูกทำลายแล้วตมาก็มียกตัวอย่างไว้หน่อยหนึ่งเนี่ยเรื่องพระนาคมหานาคเถระ
นะแต่ว่าให้โยมกลับไปอ่านเองแล้วกันเพราะเป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษ2สังฆปฏิมานะนะก็คือการรอคอยของสงฆ์ก็คือการที่สงฆ์จะเรียกอย่างเช่นหมู่สงฆ์จะมีการเรียกประชุมทำสังฆกรรมสำคัญใดๆอย่างถ้าเกิดเราเข้านิโรธแล้วเกิดตอนนั้นอ่ะเขาจำเป็นต้องให้เราเข้าประชุมด้วยเนี่ยมันจะมี2แบบคือถ้าเราอธิษฐานเราจะเข้าได้เลยเราจะออกจากนิโรธแล้วไปเข้าประชุมได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกคือเราจะรู้โดยอัตโนมัติเมื่อสงฆ์ต้องการให้เราเข้าประชุมเราจะรู้เลยเราออกจากนิโรธได้เองแต่ถ้าไม่อธิษฐานต้องมีคนมาเรียกเราจึงจะรู้แล้วจึงจะออกเพราะฉะนั้นก่อนเข้าเนี่ยท่านจึงบอกว่าควรจะต้องอธิษฐานเนี่ยขบวนที่อย่างเช่นอธิษฐานไว้ว่าเมื่อฉันนั่งเข้านิโรธอยู่ตลอด7วันถ้าสงฆ์มีความปรารถนาจะทำกรรมทั้งหลายกรรมไรๆก็ตามเนี่ยฉันจะออกทันทีที่พระภิกษุยังไม่ทันมาเรียกฉันคือแค่มีเขาเรียกว่ามีมติหรือมีความคิดกันนะบอกว่าต้องนิมนต์องค์นี้มาเข้าประชุมด้วยนะแค่นั่นแหละเราก็ออกเลยเกิดเพิ่นนิมนต์บอกต้องนิมนต์เราเนี่ยอยากให้เรามาเข้าประชุมด้วยเราก็ออกได้เลยแต่ถ้าไม่อธิษฐานปุ๊บเนี่ยเมื่อต้องการจะให้เราเข้าประชุมสงฆ์ด้วยเนี่ยที่ประชุมจะส่งพระภิกษุมาเรียกเมื่อพระภิกษุเรียกอยู่ใกล้ๆเท่านั้นการออกจากนิโรธก็จะมีในทันทีก็แปลว่าแค่เรียกเบาๆเรียกใกล้ๆเนี่ยเราก็ออกเลยเพราะว่าการเรียกของสงฆ์เป็นของหนักคำว่าของหนักคือหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่พิเศษต้องออกนะเป็นของหนักอย่างนี้นะเป็นการหนักเป็นการที่มีความสำคัญมากการประชุมสงฆ์หรือการเรียกหาของพระเจ้าเนี่ยมีความสำคัญเราจึงออกได้ทันทีข้อ3ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจึงควรที่จะอธิษฐานก่อนในหนังสือที่อาตมาเขียนเขาใช้คำว่าลำพึงนะนั่นแหละคำว่าลำพึงตรงนี้แหละก็คืออธิษฐานนั่นแหละข้อที่3สัตถุปโกสนะข้อนี้แหละที่ปัจจุบันไม่มีนะทำไม่ได้ก็คือการรับสั่งของพระพุทธเจ้าว่าอยากจะเจอเราอยากจะเจอผู้กำลังเข้านิโรธเนี่ยควรจะอธิษฐานไว้ก่อนถ้าอยู่ในสมัยนั้นนะสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่เนี่ยเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะต้องลำบากให้มีพระมาเรียกแบบเมื่อกี้เนี่ยเรียกใกล้ๆแล้วจึงออกแต่ถ้าเราอธิษฐานไว้แล้วแค่พระเจ้ามีรับสั่งถามหาปุ๊บเราก็จะออกจากนิโรธเลยโดยไม่ต้องมีใครมาเรียกเพราะเป็นเรื่องหนักเหมือนกันเป็นการหนักนะแต่ข้อนี้ปัจจุบันไม่มีข้อที่4อัฏฐานะปริเฉทะคือการกำหนดเวลาหมายถึงว่ากำหนดดูว่าเวลาชีวิตของเราเนี่ยยืนยาวแค่ไหนจะมีชีวิตเกิน7วันหรือไม่เพราะฉะนั้นควรระลึกดูก่อนว่าเรานั้นจะอยู่ได้เกิน7วันหรือเปล่าถ้าชีวิตเราอายุไขที่เมื่อกี้โยมถามว่าเกิดอายุไขหมดก่อนล่ะถ้าอายุไขไม่ถึง7วันควรเข้าไหมถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ควรเข้าได้แต่เข้าแล้วเดี๋ยวก็จะออกมาตอนนั้นแหละยังไม่ครบ7วันนั่นแหละแล้วก็ปรินิพพานเองแต่ถ้าเป็นพระอนาคามีไม่ควรเข้านะเป็นพระอนาคามีท่านบอกว่าไม่ควรเข้าควรเจริญวิปัสสนาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดีกว่านะถ้าไม่ระลึกถ้าเราไม่อธิษฐานนะสมมุติว่าไม่อธิษฐานแล้วเกิดปรากฏว่าเราจะต้องตายก่อน7วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขียนไว้เลยเห็นไหมหนังสือบอกไว้เลยว่านิโรธสมาบัตินั้นมิสามารถป้องกันความตายได้เพราะฉะนั้นภิกษุนั้นจะต้องออกจากสมาบัติไปในระหว่างนั่นเองเพราะความตายมีในนิโรธไม่ได้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเข้านิโรธสมาบัติแล้วเราถึงคราวสิ้นอายุขัยเราก็ต้องออกจากสมาบัติโดยอัตโนมัตินั่นเองแล้วก็ปรินิพพานแปลว่าเข้านิโรธไม่ถึง7วันแต่ถ้าหากว่ามีอายุไขเกินก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการเข้านิโรธอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วรับประกันได้ว่าท่านจะเข้า7วันเสมอเพราะอะไรเพราะพระภิกษุที่ออกจากนิโรธสมาบัติเรียนเรื่องกรรมแล้วใช่ไหมมันจะมีอยู่ในเรื่องกรรมมัจจุกาบอกว่าเรื่องที่บุคคลทำทานแล้วจะให้ผลในทันทีทันใดในชาตินี้เนี่ยมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างองค์ประกอบอยู่ข้อนั้นก็คือข้อหนึ่งในนั้นก็คือผู้นั้นออกจากนิโรธสมาบัติโอเคไหมออกจากนิโรธสมาบัติมานั่นแหละแล้วก็จะโยมสมาบัติแล้วเราใส่บาตรทำบุญเลยเนี่ยผลจะเกิดเร็วซึ่งก็คือเข้านิโรธสมาบัติ7วันไม่ใช่เข้าแค่วัน2วันนะ7วัน
ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วจึงจะมีอานิสงส์มากตรงนี้บอกโยมให้ทราบไว้สรุปตกท้ายนะก่อนจะเบรกก็คือในบุพกิจ4อย่างนั้นปัจจุบันมี3อย่างเท่านั้นแต่เราจะไม่อธิษฐานก็ได้แต่ถ้าอยู่ในภูมิมนุษย์เขาบอกว่าต้องทำข้อที่4ก็คืออัฏฐานะปริเฉทะการดูเวลาว่าอายุขัยเกิน7วันไหมเนี่ยในภูมิมนุษย์ต้องทำแต่ถ้าในรูปภูมิไม่ต้องทำเลยก็ได้แต่ถ้าจะทำในรูปภูมิจะทำแค่อัฏฐานะปริเฉทะหมายความว่าใน4อย่างเนี่ยปัจจุบันมี3ใช่ไหมภูมิมนุษย์เนี่ย3อย่างเนี่ยทำได้หมดแต่ที่ต้องทำนะก็คืออัฏฐานะปริเฉทะคือการดูเวลาอีก2อาจจะไม่ทำก็ได้แต่ในรูปภูมิอ่ะไม่ทำเลยถ้าจะทำทำอย่างเดียวก็คืออัฏฐานะปริเฉทะนะแต่ยุคไขของเขานะมันคนละเรื่องกับเรานะแต่เขาก็ดูยุคไขแล้วว่ามันเท่าไหร่แต่ในเทวดาเขาไม่พูดแฮะไม่มีพูดถึงนะว่าในเทวดาควรจะดูหรือควรจะทำอะไรบ้างนั้นดูโดยอนุโลมสงเคราะห์ไม่มีหลักฐานเขียนอ่ะแต่ตมาวิเคราะห์เอานะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าตมาวิเคราะห์ว่าในเทวดาก็น่าจะใกล้เคียงมนุษย์ก็คือไม่ต้องทำก็ได้แต่ถ้าทำก็ควรจะทำอัฏฐานะปริเฉทะแต่ถ้าจะทำทั้ง3อย่างนะโดยเฉพาะข้อจริงๆของข้อ1ข้อ2ทำไม่ได้ในเทวดาขออภัยเพราะว่าเทวดาบวชพระไม่มีเพราะนั้นข้อ1ข้อ2ทำไม่ได้อยู่แล้วเทวดาก็จะเหมือนกับรูปภูมิถ้าจะทำก็ทำข้อเดียวแต่ไม่ทำเลยก็ได้ถ้าทำก็คือทำข้ออัฏฐานะปริเฉทะสรุปแล้วในบุพกิจ4อย่างที่สำคัญที่สุดที่ควรทำก็คืออัฏฐานะปริเฉทะส่วน1กับ2 3เนี่ยในเทวดากับอรุกับรูปภพอ่ะไม่ทำอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีพระไม่ได้บวชพระเพราะนั้นข้อ1 2 3ไม่ต้องทำนะข้อ1 2 3เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับประชุมสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องของสงฆ์นะแต่ถ้ามนุษย์อ่ะควรทำทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าจะทำอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าควรทำได้ทั้งหมดควรด้วยแหละแต่มาคิดว่าควรทำอ้าวเบรก15นาทีก่อนนะโยมจะจบโมกนาอะไรเพิ่งจบเลยนะฟังก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อนะ52ก่อนเดี๋ยวจะงงนะปริวานวิถีแป๊บเดียวนะมาดูปริวานวิถีปริวานวิถีนี้จริงๆก็คือกามชวนะสุทธะมโนทวารวิถีนั่นเองแต่ว่าเป็นกามชวนะสุทธะมโนทวารวิถีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาเราจะใช้คำปริวานวิถีเพราะฉะนั้นสมมติโยมกำลังเจริญสมถะเพื่อให้ได้ฌานตอนที่เจริญสมถะเพื่อได้ฌานตอนแรกยังไม่ได้ฌานเนี่ยวิถีจิตที่เกิดเนี่ยก็คือพวกกามชวนะสุทธะมโนทวารวิถีใช่ไหมเราเรียกว่าปริวานวิถีก็ได้นะเป็นบาทเบื้องต้นที่ช่วยอุดหนุนเพื่อให้เกิดอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีอย่างหนึ่งอันนี้อย่างหนึ่งนะหรือเป็นวิถีที่เกิดทำหน้าที่พิจารณาสภาพธรรมต่างๆอย่างเช่นพิจารณาองค์ฌาน5พิจารณามรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลืออะไรเนี่ยหลังจากได้สำเร็จอัปปนาแล้วเพราะฉะนั้นปริวานวิถีจึงมี2 อย่างก็คือเป็นกามชวนะที่เกิดก่อนการได้ฌานได้มรรคผลเนี่ยนะเกิดก่อนอัปปนากับที่หลังจากอัปปนาแล้วอันแรกที่เกิดก่อนก็จะเป็นบาทเบื้องต้นเพื่อให้สำเร็จอัปปนาชวนะนั่นเองแต่ถ้าหลังจากอัปปนาทำหน้าที่เพื่อพิจารณาสภาพธรรมอย่างเช่นพิจารณาองค์ฌานหรือพิจารณามรรคผลนิพพานนั่นเองพอเข้าใจนะในที่นี้เราแบ่งให้เป็น2 อย่างก็คือปริกรรมวิถีปริกรรมวิถีก็คือวิถีจิตที่ทำหน้าที่เพ่งหรือบริกรรมภาวนาในสมถะอารมณ์ทั้งหลายเช่นพิจารณากสิณอันนี้ก็คือปริกรรมวิถีเนี่ยคือวิถีจิตที่เกิดขึ้นตอนเราเริ่มเจริญสมถะกรรมฐานเพื่อให้ได้ฌานหรือพิจารณาในสังขารธรรมรูปนามตั้งแต่เริ่มต้นกับมาเจริญกรรมฐานใหม่ๆพูดง่ายก็คือปริกรรมนี้เป็นวิถีจิตที่เกิดก่อนอัปปนาเป็นการที่เราเริ่มตั้งต้นอย่างเช่นเราไปนั่งสมาธิเราไปเจริญวิปัสสนาเนี่ยปริกรรมวิถีจะเกิดก่อนจนกระทั่งเราสำเร็จฌานมรรคผลอภิญญานั่นแหละถ้าเราสำเร็จฌานมรรคผลก็คืออัปปนาชวนะมโนทวารวิถีส่วนอันที่2นี่เกิดทีหลัง
เราเรียกว่าปัจเจเวคขณะวิถีเป็นวิธีจิตที่เกิดทีหลังอัปปนาชวนามโนทวารวิถีจะทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานหรือมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือสรุปสั้นๆก็คือปริวารวิถีเนี่ยมี2แบบแบบแรกเรียกว่าปริกรรมวิถีเป็นวิถีจิตที่เกิดก่อนอัปปนาชวนามโนทวารวิถีทำหน้าที่เพื่ออะไรเพื่อพิจารณาอารมณ์กรรมฐานจะเป็นสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนาก็ตามเพื่อให้เราสำเร็จการได้ฌานอภิญญามรรคผลแล้วแต่กรรมฐานที่เราเจริญมาส่วนอันที่สองก็คือปัจเจเวคขณะวิถีเป็นวิถีที่เกิดหลังอัปปนาชวนามโนทวารวิถีทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานหรือพวกมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือแล้วแต่ว่าต่อจากอัปปนาชวนามโนทวารและวิถีวิถีใดเห็นไหมเราจะมีหน้าที่คนละแบบกันนะถ้าเกิดก่อนก็คือพิจารณาอารมณ์กรรมฐานเพื่อให้ได้สำเร็จฌานมรรคผลวิญญาณแต่ถ้าเกิดหลังก็ทำหน้าที่พิจารณาพวกองค์ฌานหรือพิจารณามรรคผลกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือพิจารณาพระนิพพานอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเกิดต่อจากอัปปนาอะไรอันนี้สองนี่เราเรียกว่าปัจเจเวคขณะวิถีส่วนภาควิถีก็ไม่มีอะไรพิเศษเหมือนกับที่เราเขียนไว้วันก่อนก็คือจะเป็นพวังพวังก็จรณะพวังก็ปัจเจทะมโนทวาราวชนะแล้วก็ชวนะจิตเกิด7ขณะแล้วก็ลงสู่พวังแค่นี้เองภาควิถีมีแค่นี้ส่วนองค์ธรรมก็จะเป็นพวังเนี่ยก็แล้วแต่ว่าภูมิไหนแล้วแต่ว่าเป็นก่อนเป็นหลังถ้าก่อนเนี่ยแม้แต่ทวิเหตุนะก็ได้นะพวังตรงนี้เพราะคนพวกทวิเหตุเขาก็เจริญฌานได้แต่ไม่ได้ฌานเจริญได้กับได้ฌานคนละเรื่องนะเจริญฌานได้แต่ไม่ได้ฌานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปริกรรมวิถีเนี่ยพวังอาจจะเยอะก็ได้ถูกไหมนึกออกไหมพวังอาจจะเพิ่มทวิเหตุ4ดวงก็คือทวิเหตุกะกามพวังกจิต4ก็ได้แต่ถ้าเป็นปัจเจเวคขณะเนี่ยแน่นอนหลังจากฌานมรรคผลเพราะฉะนั้นต้องเป็นพวังค์13แต่จะครบ13หรือเปล่าก็แล้วแต่ภูมิก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในภูมิไหนพวังค์ก็จะเท่ากับอัปปนาตอนอัปปนามีพวังค์เท่าไหร่อันนี้พวังค์ก็เท่านั้นส่วนชวนะเนี่ยก็จะเป็นมหากุศล8กับมหากริยา8แล้วแต่ใครถ้าเป็นพระอรหันต์ก็มหากริยา8ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็มหากุศล8แล้วบางอย่างก็จะเหลือแค่4ด้วยนะอย่างเช่นพิจารณามรรคผลพระนิพพาน3อย่างเนี่ยต้องเป็นมหากุศลหรือมหากริยาที่เป็นญาณสัมเท่านั้นญาณวิกไม่ได้โอเคนะหมายความว่าถ้าพิจารณาองค์ฌานญาณวิกได้ไหมได้ถึงแม้ว่าตอนเราได้ฌานแล้วเนี่ยตอนเราได้ฌานเนี่ยเห็นชัดๆเลยว่าเราเป็นพวกตีเหตุแต่ตอนใช้มหากุศลหรือมากริยาพิจารณาองค์ฌานเนี่ยแตกเลยญาณวิปก็ได้ญาณวิปผมก็มีความสามารถในการรับอารมณ์ที่เป็นตัวองค์ฌานเหมือนตัวฌานเหมือนกันตัวองค์ฌานเนี่ยพวกวิตกวิจารเนี่ยเขาสามารถรับได้แต่มรรคผลนิพพานต้องมหากุศลหรือมากริยาที่เป็นญาณสัมปยุตเท่านั้นแต่กิเลสที่ละแล้วกับกิเลสที่เหลืออยู่ก็มหากุศลหรือมากริยาแตกแต่อย่าลืมนะคราวที่แล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่ตอนต้นลืมสรุปให้ฟังว่าถ้าพระอรหันต์พิจารณาแค่4อย่างคือมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือขออภัยกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือไม่มีถ้าเป็นปัจเจเวคขณะที่ต่อจากอรหัตมรรคต้องพิจารณาเฉพาะ4อย่างมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละแต่ถ้าพิจารณาต่อจากมรรคทั้ง3ก็เป็นมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือเพราะยังมีเหลืออยู่นะสรุปแล้วจบแล้วไม่มีอะไรพิจารณากิเลสที่ละกิเลสที่เหลือมรรคผลนิพพานกิเลสที่ละกิเลสที่เหลือ5อันเนี่ยถ้าอยากจะต้องใช้คำถามตรงกันหรือมรรคยาแฝดเพิ่งพูดอยู่ในแมปถ้ามรรคผลนิพพานต้องมหากุศลหรือมรรคริยาที่เป็นญาณะ3แต่ถ้าพิจารณากิเลสที่ละกิเลสที่เหลือใช้มหากุศลหรือมรรคริยา8ถ้าเราพิจารณาทั้งหมดเลยเราไม่ได้พิจารณาในวิถีจิตเดียวเราพิจารณาคนละวิถีจิตกันโยมนึกออกไหม
เราบอกแล้วนะว่าพิจารณาพวกนี้เราพิจารณาทีเดียววิถีจิตเดียวทั้ง5อย่างไม่ได้ต้องพิจารณาทีละอย่างเท่านั้นเพราะนั้นวิถีจิตเนี่ยชวนะอาจจะเป็นมหากุศลญาณวิปก็ได้ถ้าพิจารณากิเลสทีละหรือกิเลสที่เหลือแต่ถ้าพิจารณามรรคผลนิพพานต้องเป็นญาณสัมเท่านั้นถูกต้องแปดใช้ได้ทั้งแปดญาณสัมก็ได้ไม่ใช่ว่าญาณสัมไม่ได้นะได้มันพูดง่ายๆก็คือตอนเราพิจารณานะจิตเรามีปัญญาเข้าไปด้วยหรือเปล่าถ้าเราพิจารณากิเลสที่ละกับกิเลสที่เหลือโดยพิจารณาตัวกิเลสว่าอะไรนะที่เราละไปเราละทิฏฐิจบเมื่อได้ใช้ปัญญาพิจารณาก็ทำได้ก็เป็นญาณวิปแต่ถ้าเราปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นด้วยตามความเป็นจริงด้วยก็เป็นมหากุศลญาณสัมได้โอเคนะใช้1ใน8เดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าใช้ทีเดียว8ดวงไม่ใช่นะเออมันต้อง1ใน8อยู่แล้วคือเวลาโชนะเกิดทีละกี่ดวงทีละดวงอย่างเช่นบอกว่าวิถีจิตตอนนี้เรากำลังเกิดปัญจทวารวิถีตอนเราเรียนการบอกกามมาโชนะ27อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงมันมาทั้ง27หรือเปล่ามาแค่ดวงใดดวงหนึ่งนะก็1ใน27อันนี้ก็เหมือนกันคือใช้1ใน8หรือ1ใน4ถ้าพิจารณามรรคผลนิพพานโอเคนะเพราะนั้นจบผ่านปริกรรมปริกรรมวิถีกับปัจจเวคขณะวิถีทีนี้เราจะมาพิจารณาก่อนขึ้นมรณาสันวิถีในวันนี้ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะมาจะขออธิบายในส่วนที่เหลือที่เรายังไม่ค่อยได้พูดกันในหนังสือเรียนหนังสือเรียนขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนว่าตมาไม่ได้อธิบายในหนังสือเรียนเลยในหนังสือเรียนเนี่ยตั้งแต่หน้าแรกๆเรื่องคาถาอะไรต่างๆเนี่ยอธิบายมาจนกระทั่งถึงในหน้าที่25เนี่ยตมามั่นใจว่าอธิบายไปหมดแล้วแต่ตรงอัปปนาชวนะตอนเริ่มหน้า24เนี่ยหน้า24เนี่ยไม่ค่อยแน่ใจว่าอธิบายหรือยังในหนังสือเรียนนะถึงหน้า23มั่นใจว่าอธิบายไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วแต่หน้า24ในหนังสือเรียนไม่แน่ใจว่าพูดหรือยังนะแต่ว่าพูดหน่อยหนึ่งก็ได้นะในหน้า24เนี่ยท่านพูดถึงเรื่องว่ากามาชวนะมโนทวารวิถีเนี่ยเกิดได้อย่างไรนะโดยสังเขปท่านก็บอกว่ากามาชวนะเนี่ยในคาถาที่22เนี่ยคาถาที่22จะบอกว่าอารมณ์ทั้ง6ปรากฏชัดถ้ามาปรากฏในถึงมโนทวารแล้วด้วยเหตุนี้ตถารมณวิปากจิตเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นคาถานี้ต้องการจะบอกแค่ว่าความหมายจริงต้องการจะบอกว่าถ้าอารมณ์6ปรากฏชัดก็จะมีตถารมณจิตเกิดจริงพูดอย่างนี้ยังไม่ชัดหรอกคำว่าอารมณ์6ตรงนี้ท่านหมายถึงอารมณ์6ที่เป็นปัจจุบันนิพพานรูปเท่านั้นปัจจุบันนิพพานรูปมีอารมณ์กี่อย่างครบ6มั้ยครบหรือเปล่าหรือยังงงอีกนิพพานรูปอารมณ์ครบ6มั้ยครบนะนิพพานรูปนะอารมณ์ครบ6แต่ถ้าอันนิพพานรูปอารมณ์ได้กี่อย่างใน6เนี่ยได้อย่างเดียวคือธรรมารมณ์เท่านั้นถ้าอันนิพพานรูปได้แต่ธรรมารมณ์แต่ถ้านิพพานรูปได้ตั้งแต่รูปารมณ์จนถึงธรรมารมณ์เลยครบเลยนะเพราะนั้นอารมณ์6ตรงนี้เขาหมายถึงกรณีเป็นปัจจุบันนิพพานรูปแต่ถ้าคาถาข้อที่23คาถาที่23พูดถึงอวิภูตารมณ์เนี่ยท่านหมายถึงอารมณ์6ที่ไม่ปรากฏชัดเนี่ยท่านหมายถึงกรณีที่ปรากฏไม่ชัดเนี่ยธรรมดาตถาจะเกิดเพราะอารมณ์ปรากฏชัดแต่ตรงนี้หมายเอาที่ปรากฏไม่ชัดและหมายเอาปรากฏชัดก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่ปัจจุบันนิพพานรูปซึ่งเมื่อไม่ใช่ปัจจุบันนิพพานรูปมันก็ไม่ชัดเท่าปัจจุบันนิพพานรูปเพราะอะไรเพราะอะไรโยมลองนึกภาพนะรูปกับนามเนี่ยอะไรชัดกว่ากันรูปใช่ไหมแล้วรูปที่เป็นนิพพานรูปกับอนิพพานรูปอะไรชัดกว่านิพพานรูปเพราะนิพพานรูปมีสภาวะลักษณะของตนโดยชัดเจนแต่อนิพพานรูปเป็นรูปที่ต้องอาศัยนิพพานรูปอีกทีนึงตัวเขาเองไม่มีสภาวะของตัวเองโดยชัดเจนเพราะนั้นนิพพานรูปชัดกว่าแล้วถ้าอารมณ์นั้นปรากฏในปัจจุบันอดีตกับอนาคตเนี่ยอันไหนชัดกว่ากันปัจจุบันชัดกว่าอดีตชัดกว่าเหรอ
โอ้โหถ้าอดีตชัดกว่าแสดงว่าเราหมกมุ่นคิดถึงแต่อดีตนะพี่อารมณ์ที่มาปรากฏปัจจุบันมันย่อมชัดกว่าเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าปรากฏชัดในคาถาที่22เนี่ยเขาจึงหมายถึงเป็นปัจจุบันนิพพานรูปส่วนข้อคาถาที่23ที่ว่าไม่ปรากฏชัดน่ะหมายถึงที่ไม่ใช่ปัจจุบันนิพพานรูปทั้งหมดเลยอาจจะเป็นอดีตอนาคตนิพพานรูปหรือปัจจุบันอดีตอนาคตของพวกอนิพพานรูปหรือของพวกจิตเจตสิกก็ได้หรือนิพพานบัญญัติที่เป็นกาลมุตอะไรก็ได้แล้วแต่เอาหมดเลยคือต้องการแยกให้เห็นว่ามีตีกับไม่มีตีนั่นเองจริงๆคาถาเนี้ยแต่เราเรียนไปแล้วตอนมโนทวารน่ะสงสัยโยมลืมหมดอ่ะนะ เห็นมันง่ายเหมือนงงๆเหมือนลืมหมดเลยอ้าวส่วนข้อต่อมาคาถาที่24 25เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องวาระกับวิสัยปวัตติของมโนทวารที่เราเรียนกันไปก่อนแล้วก็จริงๆก็คงไม่มีอะไรนะไม่ต้องอธิบายก็ได้แค่บอกให้รู้ว่าถ้าเราสิ้นสุดที่ตถารมณะวาระจิตสิ้นสุดตรงนั้นอ่ะวิถีวิสัยปวัตติเราจะเรียกว่าอติวิภูตารมณ์แต่ถ้าสิ้นสุดที่ชวนะก็เรียกว่าวิภูตารมณ์ถ้าสิ้นสุดที่วัฏฐพนะคือหมายถึงว่าเป็นวัฏฐพนะวาระเราเรียกว่าอวิภูตารมณ์ถ้าเป็นโมฆะวาระเราเรียกว่าอติอวิภูตารมณ์โพธัพพนาวาระตรงนี้ก็หมายถึงอาวัชนะมันนั่นเองเพราะมโนทวารไม่มีโพธัพพนาจิตนะมีแต่อาวัชนะจิตก็ไม่มีอะไรนะนี้ธรรมดาส่วนสรุปอาตมามั่นใจว่าสรุปให้ฟังแล้วในหนังสือในชีตสรุปว่าวิถีจิตที่เกิดในกามาชวนมโนทวารนั้นมี3นี่คือเอาเฉพาะอะไรเอาเฉพาะกิจเอาเฉพาะกิจนึกตามนะก็คือมโนทวารเราชนะเป็นอาวัชนะกิจแล้วก็ชวนะเป็นชวนะกิจแล้วก็ตถารมณะเป็นตถารมณะกิจคือเอาตามกิจเนี่ยมโนทวารมีแค่3กิจแต่ถ้าเอาโดยการเกิดจำนวนขนาดจิตในมโนทวารน่ะมีต่ำสุดก็คือมโนทวาราชนะเกิด1ขณะชวนะ7ตถา2รวมเป็น10ขณะเท่านั้นแต่ถ้าว่าโดยพิสดารคือองค์ธรรมทั้งหมดอ่ะมโน1กามชวนะนี่เป็นกามมชวนะ29ตถามีองค์ธรรมอยู่11ว่าโดยองค์ธรรมรวมๆกันทั้งหมดจะได้41มโน1กามชวนะ29ตถา11รวมเป็น41ก็คือกามจิต41เว้นทวี10กับมโนธาตุ3สงสัยโยมนึกไม่ออกเพราะเรียนจบไปนานแล้วแต่ประมาณสรุปให้ฟังไปแล้วนะเนี้ยถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันใหม่อีกทีเนาะหรือโยมก็ไปทวนใหม่นะแล้วคาถาต่อมาพูดถึงเรื่องอัปปนาซึ่งจริงๆแล้วมันอาตมาก็พูดไปแล้วในชีตเพราะมันมีอยู่ในชีตแต่ในชีตอาตมาไม่ได้เขียนภาษาบาลีเท่านั้นเองนะแล้วก็นะข้อ28คาถา28พูดถึงเรื่องฌานกับเรื่องของมรรควิถีพูดถึงจำนวนขนาดจิตเพราะฉะนั้นคาถานี้เดี๋ยวเราไปพูดถึงทีหลังก็ได้นะตอนเราไปนับจำนวนชวนะจิตจะพูดไปโดยปริยายพูดหน่อยดีกว่าโยมว่ามันค้างคานะหน้า26เปิดหน้า26นะท่านบอกว่าในอัปปนาวิถีนี้เนี่ยชวนะของกามชวนะมีกี่ขณะสูงสุดกี่ขณะโยมลองต่อตามาก่อนโดยที่ไม่ต้องรู้หนังสือคิดว่ากี่ขณะกามชวนะในอัปปนาเนี่ยมีสูงสุดกี่ขณะกี่ขณะกามชวนะจิตที่เกิดอยู่ในอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีมีสูงสุด4ขณะโยมงงคำถามเหรอก็คือนี่ไงกามชวนะอ้าวลบไปแล้วกามชวนะที่เป็นปริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูอะไรนี่ไงจำได้ไหมคือเกิดสูงสุดกี่ขณะ4ขณะซึ่งกามชวนะตรงนี้เป็นองค์ธรรมของต้องเป็นมหากุศลหรือมหากริยาที่เป็นประเภทญาณสัมปยุตในหนังสือก็เลยใช้คำว่าเห็นไหมบรรทัดที่3หน้า26เขาใช้คำว่าญาณสัมปยุตตะกามาวจระชวนะทั้ง8ดวงเหล่านี้เหล่านั้น8ดวงเนี่ยโยมถ้าอ่านอย่างเงี้ยโยมรู้ไหม8ดวงไหนเนี่ยญาณสัมปยุตตากามาวจระชวนะเนี่ยต้องค่อยๆคิดใช่ป่ะล่ะพูดง่ายตอนแรกโยมต้องคิดก่อนญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตมีกี่ดวง47หรือ79
พอบอกกามาวจระญาณสัมปยุตที่เป็นกามาวจระจิตมีกี่ดวงเอาชัวร์เอาให้ชัวร์เริ่มงงแล้วนะเริ่มงงนะไม่เอาโยมดูภาพนี้ก็ได้เนี่ยกามาที่เป็นญาณสัมปยุตมีกี่ดวง12นี่ดูญาณสัมปยุตก็คือตรงนี้กี่ดวง12ดวงเนี่ยแล้วข้างล่างอีก67ตรงนี้ตมาเขียนย่อนะโลตระจิตในตรงนี้40แต่เขียนย่อๆหน่อยเดียวเนี่ย47หรือ79ก็คือตรงนี้12กับข้างล่างอีก67รวมเป็นญาณสัมปยุต79เมื่อเขาบอกว่ากามาวจระก็ต้องเหลือกี่ดวง12โอ้เรางงเจอภาษาแบบลวงๆไปเรางงญาณสัมปยุตตากามาวจระต้องมีกี่ดวง12แต่พอเติมคำว่าชวนะเข้าไปอีกเลยเหลือ8ดวง8ดวงก็คือมหากุศลญาณสัมปยุตกับมหากริยาญาณสัมปยุตเพราะมหาวิบากเป็นชวนะไหมไม่เป็นเห็นไหมโยมเจอสำนวนดวงจิตน่างงนะอาตมาเห็นใจเพราะมันดูแล้วงงจริงๆสำนวนมันดูงงนะญาณสัมปยุตตากามาวจระชวนะ8ดวงเหล่าเนี้ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยปนาเนี่ยเกิดได้กี่ขณะสูงสุด4ขณะเท่านั้นก็คือทำหน้าที่เป็นปริกรรมอุปจาระอนุโลมและโคตรภูหรือบางครั้งอาจจะเป็นอนุโลมหมดเลยทั้ง4ขณะหรืออาจจะเป็นปริกรรมอุปจาระอนุโลมโวทานก็ได้นึกออกไหมเพราะนั้นโยมลองดูบรรทัดที่3เขาบอกว่าย่อมเกิดขึ้นเพียง4ครั้งเป็นส่วนมากหรือเพียง3ครั้งเป็นอย่างน้อยชื่อว่าปริกรรมอุปจาระอนุโลมและโคตรภูไปตามลำดับแล้วก็ดับลงเมื่อดับลงแล้วชวนะดวงใดดวงหนึ่งในมรรคตาหรือโลกุตระที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาก็ย่อมเข้าสู่ในลำดับที่4หรือ5ตามสมควรแก่ติขะหลังจากนั้นจิตก็ลงสู่ภวังเข้าใจหรือเปล่าโยมหมายความว่าเมื่อกามชวนะเกิด3ขณะหรือ4ขณะแล้วอัปปนาก็จะเกิดต่อในลำดับที่4หรือลำดับที่5ถ้ากามชวนะมี3อัปปนาก็เกิดเป็นลำดับที่4ถ้ากามชวนะมี4อัปปนาก็เกิดในลำดับที่5นะเขาบอกว่าแล้วแต่ตามสมควรแก่ติขาหรือมันทะเพราะว่าถ้า3ก็คือกามชวนะมี3ก็เป็นติขากามชวนะมี4ก็เป็นมันทะแล้วก็ดับลงอันนี้คือพูดถึงอะไรเนี่ยโยมลองดูหัวข้อฌานกับมรรคตอนฌานกับมรรคฌานจิตเกิด1ขณะต่อกันเนี่ยลำดับที่4หรือ5นะเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเป็นการบอกให้รู้ว่าในอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีนั้นต้องมีกามชวนะไหมมีไหมมีแต่ถ้าในกามชวนะมโนทวารวิถีมีอัปปนาไหมไม่มีอัปปนาชวนะมีแต่กามชวนะอย่างเดียวแต่อัปปนาชวนะมโนทวารวิถีนะมีกามชวนะด้วยอย่าไปคิดว่าไม่มีนะมีแต่มีแค่3หรือ4ขณะแค่นั้นเองตรงนี้บอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรต่อไปคาถาที่29พูดถึงเรื่องเวทนาซึ่งอาตมาพูดไปแล้วว่ากามชวนะกับอัปปนาต้องมีเวทนาตรงกันดังนั้นไม่ขอพูดอีกผ่านไปเลยแล้วก็ในข้อ30พูดถึงเรื่องชาติก็คือกามชวนะมีกี่ชาติกามชวนะที่เกิดในอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีมีแค่2ชาติคือกุศลหรือกิริยาแต่อัปปนาที่เกิดต่อมีกี่ชาติ3คือเป็นกุศลหรือกิริยาเหมือนกันแต่บางครั้งก็อาจจะเป็นวิบากอย่างเช่นถ้าโยมนึกภาพไม่ออกอย่างเช่นผลสมาบัตินึกออกไหมผลสมาบัติอนุโลมจบแล้วอนุโลมนั้นเป็นชาติไหนกุศลหรือกิริยาเสร็จแล้วต่อด้วยผลจิตซึ่งผลจิตเป็นวิปากชาติเพราะฉะนั้นในเรื่องชาติเนี่ยอัปปนาชวนะมโนทวารวิถีนี้กามชวนะกับอัปปนาที่เกิดต่อกันเนี่ยเรื่องชาติเนี่ยชาติจะต้องตรงกันตรงที่ว่ากุศลเป็นต่อด้วยกุศลกิริยาต่อด้วยกิริยาแต่บางครั้งอาจจะไม่ตรงถ้าต่อด้วยวิปากชาติ
เพราะนั้นเรื่องชาติก็จึงไม่ระบุไว้ต้องให้ตรงกันว่าต้องเป็นชาติเดียวกันโยมฟังให้ดีนะเขาไม่ได้ระบุว่ากามชวนากัปปนาต้องเป็นชาติเดียวกันไม่ได้ระบุเลยแต่ถ้าเวทนาต้องตรงกัน